ับเข้าสู่ไอซูนิวทอล์กกันต่อครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูแอปพลิเคชันที่ทำให้การบริหารจัดการโรงเรียนง่ายขึ้นทั้งผู้ปกครองเองอาจารย์เองนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนเองด้วยในการเช็คเวลาจะเข้าเรียนมาถึงหรือยังสแกนนิ้วกันก่อนไหมนะครับหรือว่าจะออกจากเรียนแล้วสแกนนิ้วก่อนไหมเพื่อเช็คทั้งหมดว่านักเรียนมากันครบหรือเปล่านะครับไม่แต่เกรดครับในการจัดเกรดด้วยถือว่าง่ายขึ้นกันด้วยนะครับเราจะไปดูรายละเอียดกันเลยครับท่านผู้ชมครับจากธุรกิจจับจ่ายแขกรับเชิญของเราก็คือคุณณรินทร์คูรานาบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดติดตามพร้อมกันครับสวัสดีค่ะมาถึงช่วงสาระบิสเนสแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะพาวอยู่กับคุณณรินทร์คูรานาค่ะ CEO บริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณณรินทร์ค่ะสวัสดีครับค่ะจับจ่ายฟังดูชื่อเป็นไทยๆมากๆเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะคือมันเป็นไอเดียที่ซิมเปิลมากเราต้องการที่จะทำระบบการชำระเงินด้วยลายนิ้วมือนั่นคือคอนเซ็ปต์ตอนแรกเลยคือตรงๆก็คือจับแล้วจ่ายนั่นคือเราก็เลยและตอนแรกชื่อนี้จริงๆมันมีคนอื่นใช้อยู่แล้วด้วยนะครับผมแต่ด้วยความที่เราต้องการชื่อนี้จริงๆแล้วมันคงไม่มีธุรกิจหรือไม่มีชื่ออะไรที่เหมาะสมกับธุรกิจนี้มากไปกว่าชื่อนี้เราก็เลยไปเอาชื่อนี้มาจนได้ในที่สุดนะครับแต่ว่านั่นเป็นไอเดียตอนแรกว่าเราต้องการทำระบบการชำระเงินระบบการซื้อขายด้วยเทคโนโลยีลายนิ้วมือคือมองดูว่าตอนนี้การชำระเงินมันเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีไอตัวเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาคะคือจริงๆก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วผมได้พอดีมีโอกาสได้ซึมซับกับเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ไบโอเมตริกส์ก็คือระบบอะไรที่ใช้ร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นม่านตาอาจจะเป็นใบหน้าอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นอะไรก็ช่างนึกออกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้มันคืออนาคตแน่นอนซึ่งณปัจจุบันเราก็เห็นเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์เห็นในหลายๆรูปแบบทั้งในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือต่างๆนานาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียนี่มันมีขึ้นมาตั้งแต่ปี2013แต่ตอนนั้นเนี่ย iPhone 5S มันยังไม่ออกเลยแล้วเราก็มีไอเดียตอนนั้นมีผมอยู่คนเดียวด้วยนะเราก็ตั้งใจว่าเราจะทำระบบเนี่ยขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นแล้วพยายามคุยกับหลายคนมากทั้งเพื่อนฝูงทั้งคนที่จะร่วมทำงานด้วยหรือแม้กระทั่งลูกค้าแต่มันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยแต่พอหลังจาก 6-7 เดือนหลังจากนั้นนะ iPhone 5S เพิ่งออกมาแล้วมันมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือติดมาด้วยสแกนนิ้วถูกต้องผมก็เลยรู้เลยว่ายังไงก็ช่างไบโอเมตริกส์คืออนาคตและตั้งแต่นั้นเราก็เลยpush ทำผมเลยทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อที่จะหาเงินเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปแบบที่เราทำเล็กๆน้อยๆเหมือนในตอนนี้ครับอือฮึค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้เองจับจ่ายนี่คือออกมาเป็นในลักษณะยังไงโอเคนั่นคือวิชั่นนั่นคือทั้งหมดที่เราจะไปใช่ไหมครับแต่ว่าจับจ่ายยังอยู่ในเฟสที่1ที่เราใช้ชื่อว่าจับจ่าย for school ก็คือระบบแบบเดียวกันนี่แหละแต่ใช้ในเฉพาะในโรงเรียนพอเราเริ่มเข้าก็คือเราเริ่มในโรงเรียนเป็น close loop ก่อนแสดงว่าตอนนี้สเตจแรกคือเจาะไปที่โรงเรียนอย่างเดียวแต่ว่าในอนาคตน่าจะต้องมีการขยายวงกว้างไปกว่านี้เราหวังว่าแล้วเราก็วางแผนที่จะไปมากกว่าโรงเรียนแต่ในสเตจแรกของเราเนี่ยเราเริ่มอยู่ในเพจที่เรียนรู้นะต้องพูดตรงๆเราก็เริ่มเฉพาะในโรงเรียนแล้วพอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็เรียนรู้อีกอย่างนึงที่โรงเรียนเริ่มบอกเรากับเข้ามาว่าเอ๊ะโอเคระบบมันซื้อขายของได้แต่เขามีปัญหาที่ใหญ่กว่าในโรงเรียนคือระบบการเข้าออกของนักเรียนเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรามีระบบ verification ที่ใช้นิ้วมือรู้อยู่แล้วว่าคุณซื้อของได้เราก็เลยต่อยอดให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นในเฟสหนึ่งตอนนี้มันมีปนเข้ามานิดหน่อยก็คือเราก็เลยเพิ่มระบบ attendance ให้กับนักเรียนโรงเรียนด้วยโดยที่ผู้ปกครองนักเรียนอาจารย์หรือว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนนะครับสามารถใช้นิ้วมือนิ้วเดียวเนี่ยไปซื้อของในโรงอาหารก็ได้หรือแม้กระทั่งเข้าออกโรงเรียนก็ได้แล้วเราก็รายงานผลทุกอย่างผ่าน mobile application ซึ่งก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนและผู้ปกครองต้องการมากทำไมมองดูว่าจับจ่ายมันน่าจะเหมาะกับการที่เริ่มต้นใช้งานที่โรงเรียนก่อนล่ะคะก็คือตอนที่ผมเริ่มต้นก่อนที่จะทำระบบเองเนี่ยผมเองก็อยากจะลองว่ามันจะมีคนบ้ากับเราไหมจะซื้อระบบเราไหมจะใช้ไหมผมก็เลยเขียนจดหมายเข้าไปประมาณ100ฉบับแล้วก็หวานเข้าไปทั่วโรงเรียนทั่วมหาลัยเลยแล้วก็หวังเพียงว่ามีแค่1โรงเรียนน่ะที่โอเคกับเราเพื่อทดลองกับเราแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วเนาะแค่นั้นผมก็โอเคสำหรับเริ่มต้นแล้วสำหรับเด็ก21 22ใช่มั้ยครับผมแล้วก็แต่สิ่งที่ผมตอบรับได้มาหลังจาก2เดือนหลังจากนั้นเนี่ยผมมีประมาณเกือบ20โรงเรียนที่โอเคกับเราที่จะแบบว่าเฮ้ยมาช่วยทดลองหน่อยมาช่วยอธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรผมก็เลยรู้ว่ามันมีบางอย่างที่เราทำได้ตั้งแต่นั้นแหละถึงได้เริ่มพัฆนาระบบขึ้นมาแล้วนี่อยู่ในเรื่องประมาณปี2014นะครับผมตอนนั้นเองเนี่ยที่เราส่งจดหมายไปตามโรงเรียนหรือว่าสถาบันต่างๆเขาเห็นถึงตรงไหนที่มันมีความน่าสนใจเหมาะกับการนำไปใช้ในโรงเรียนครับผมคิดว่าหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของคือเขามีปัญหาในเรื่องของการเช็คชื่อขาดลามาสายเรื่องของการสื่อ
ื่อสารระหว่างผู้ปกครองแล้วก็เรื่องของการกินการบริโภคในโรงเรียนคือเราไม่รู้หรือเปล่าว่าเด็กไทย 30% เนี่ยเป็นโรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นว่าเรามีข้อมูลพวกนี้ส่งถึงผู้ปกครองได้เนี่ยโดยมันเริ่มจากซิสเต็มธรรมดาพวกนี้แค่ซื้อของด้วยลายนิ้วมือแต่ของเรามันดูได้ว่าเขาบริโภคอะไรไปบ้างเนี่ยมันก็เลยเกิดความสนใจของทางโรงเรียนขึ้นมาแบบนี้ครับผมคือนอกจากที่เราจะก่อนเข้าโรงเรียนหรือว่าออกจากโรงเรียนก็มีการสแกนนิ้วแล้วนี่คือเป็นเบสิกเป็นปกติใช่ครับผมแต่ว่าก็มีเพิ่มฟังก์ชันก็มีเพิ่มฟีเจอร์เรื่องการสื่อสารเรื่องการส่ง notification เรื่องอะไรแบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาสำหรับโรงเรียนคือถึงแม้ว่าเราทำเฉพาะส่วนของซื้อขายทำส่วนของ verification แต่ว่าการต่อยอดไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อทำให้ลูกค้าเราแฮปปี้ขึ้นเนี่ยเราก็ทำให้เล็กน้อยแต่ก็คงไม่ถึงกับขั้นไปบริหารโรงเรียนเขานะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นระบบพวกนั้นครับผมค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนาะที่จะทำให้เหมือนการใช้ชีวิตหรือว่าการตรวจสอบต่างๆมันง่ายขึ้นด้วยแต่สงสัยจังเลยว่าคุณอรินเองคือจบทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบนี้มาหรือเปล่าคะทำไมถึงมีความสนใจทางด้านนี้เป็นคือผมมีความฝันตั้งแต่ผมเด็กๆอยู่แล้วนะครับว่าผมต้องการทำให้ทั้งโลกรู้จักชื่อผมผมมีแบ็กกราวนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็มีเรื่องในเป็นแพชชั่นเป็นความต้องการตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมต้องการทำอะไรสิ่งหนึ่งที่มันสร้าง impact สร้างผลกระทบให้กับคนหมู่มากให้ได้ผมก็มีโจทย์อันนี้อยู่แล้วว่าเราต้องทำ product หรือ service ที่มันดีมากๆแล้วนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแล้วผมก็เริ่มทำแบบผิดๆถูกๆมาตลอดหลายๆอย่างนะครับจนมาเจอสิ่งหนึ่งสิ่งนี้พอเราแล้วเป็นตัวเดิมเนี่ยสนใจพวกเครื่องจักรหรือ IT หรือเรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กๆทำคอมพิวเตอร์ที่บ้านพังบ่อยมากเพราะว่าไปแคะนู่นแคะนี่ลงโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้มันก็เลยเป็นสายที่ว่าชอบด้านไอทีชอบอะไรอยู่แล้วก็เลยตั้งใจทำโปรดักต์ที่มันยูนิคมากๆและสร้างอิมแพคมากๆด้วยเหมือนกันซึ่งก็เชื่อว่าจับจ่ายเป็นหนึ่งในนั้นครับผมแล้วพอมาได้ลงมือทำจริงๆแล้วยากไหมคะโคตรยากผมบอกพี่คำเดียวว่าโคตรยากผมบอกทุกคนเสมอนะว่าคือจริงๆจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก้าวที่1ถึง9ที่10เนี่ยเป็น9ที่โคตรยากแล้วยากที่สุดด้วยนึกออกมั้ยฮะแต่พอเวลาเราพ้น9ที่10ไปเนี่ยมันง่ายลงเรื่อยๆเหมือนเวลาเราดึงอะไรสักอย่างมันลากรถอ่ะไอ้ช่วงลากแรกๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักมากแต่พอล้อมันเริ่มไหลเนี่ยมันจะไปได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆซึ่งจับจ่ายเองก็เจอเหตุการณ์และประสบการณ์แบบนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นแต่เราเป็นพวกอึดไงเราก็ยังลากมันต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับมีปัญหาหรือว่าประสบการณ์อะไรบ้างคะที่พบเจอต้องบอกว่าแทบทุกด้านตั้งแต่ด้านของการเงินซึ่งเป็นช่วงปัญหาอุปสรรคแรกที่เรามีช่วงเริ่มต้นเรื่องของความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ให้มันดีที่สุดเรื่องของทีมงานที่รู้ในสิ่งที่ต้องทำและเรื่องของตลาดเองจริงๆเราเริ่มต้นจากคน2คนแล้วทุกๆอย่างเนี่ยเป็นอุปสรรคที่เราเรียนรู้ตลอดแต่เราแก้ได้ทุกปัญหานะเนี่ยแบบบางปัญหาเราใช้เวลา1วัน2วันหรือ1เดือนหรือ1ปีแต่คือเราก็ไม่เคยหยุดที่จะแก้ปัญหาพวกนั้นค่ะนะจนถึงทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากคุยกับพี่เสร็จพรุ่งนี้เราอาจจะเจอปัญหาใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อีกผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติครับในการทำธุรกิจนะคะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของการเงินอย่างที่บอกว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแบบนี้ในช่วงแรกเรามีการระดมเงินทุนหาเงินทุนมาจากไหนช่วงแรกเป็นเงินผมทั้งหมดผมใช้ตอนนั้นคือช่วงแรกเราใช้เวลาปี2014-2015แทบเกือบทั้ง2ปีเนี่ยผมเป็น MC ด้วยเป็นพิธีกรเป็นพาร์ทไทม์ฟรีแลนซ์ขายโฆษณาทำทุกอย่างที่เอาเงินเข้ามาแล้วก็จมลงไปกับจบจ่ายตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็แม่ผมเองก็เครียดว่าเอ้ยคุณสมบัติมีความสามารถมีทำไมไม่ไปทำงานอย่างนั้นทำงานอย่างนี้นั่นน่ะสิแต่ว่าเนี่ยผมถึงบอกไงว่าขนาดแม่เราเองยังกังวลเลยแล้วแต่ผมก็ยังเชื่อในสิ่งที่ผมทำนึกออกไหมคือมันมีคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกผมนะมันไม่ได้อยู่ที่แค่เชื่อด้วยนะแต่ต้องเชื่อนานพอนึกออกไหมบางคนเชื่อแค่แบบอันหนึ่งเดือนหนึ่งปีท่านยังเชื่ออยู่แต่เชื่อนานพอเปล่าที่ว่าจะไปที่ว่าเราจะทำให้ได้สำเร็จถูกต้องทีนี้ผมเองก็เริ่มจากตรงนั้นไม่ใช่แค่เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งใหญ่ที่เป็นสิ่งอิมแพคแต่ก็เชื่อนานมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังเชื่อนึกออกไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มที่จะทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากนั้นคือมันต้องมีเรื่องของเงินทุนต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะเพราะว่าเราต้องมีเป็นเครื่องมือใช่ไหมคะในการที่จะไปติดตั้งแล้วหลังจากตอนนั้นเรามีการระดมเงินทุนไหมมีครับมีอีกสองรอบแล้วครับก็คือตอนที่จนปี2ปีปลายปีที่ผ่านมาหลังจากผมเก็บเงินได้ประมาณ 200,000 กว่าบาท 300,000 โอ้จากการทำงานที่จากที่เก็บมาซึ่งผมรู้อยู่แล้วโปรเจกต์นี้ใช้เงินเป็นล้านค่ะแต่ผมก็เชื่อในสิ่งที่ผมทำผมเก็บเงิน 200,000 แล้วผมก็ลากพี่คนนึงที่เป็นโคฟาวเดอร์ของผมเนี่ยที่เป็นคนที่เริ่มด้วยกันแต่ตอนนั้นเขาทำงานอีกบริษัทนึงแล้วก็เอาเขามาอยู่กับผมเขาที่งานเขานะแล้วก็มาอยู่กับผมแต่เขาไม่รู้ไงประเด็นคือเขาไม่รู้
หลอกเขามาหรอไม่เชิงหลอกไม่เชิงหลอกนึกออกไหมไม่เชิงหลอกก็คือชวนมาแล้วก็มาทำด้วยกันนึกออกใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อผมทำได้ผมเชื่อผมหาเงินได้ถึงแม้โปรเจกต์ต้องใช้เงินเป็นล้านแต่ผมเชื่อผมหาได้ผมก็เข้ามาแล้วผมก็เริ่มนับหนึ่งแบบจริงจังแต่ตอนนั้นแล้วจนเมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาผมมี 200,000 ใช่ไหมช่วงเดือนมีนาปีนี้ที่ผ่านมาเงินผมเกือบหมดเกือบหมดจริงๆเดือนสุดท้ายที่เงินผมถ้าไม่มีเงินเข้ามาเนี่ยเงินหมดจบจ่ายจบแน่นอนผมเอาเงินก็สุดท้ายของผมแล้วผมก็วิ่งส่งจดหมายเหมือนเดิมมุกเดิมผมส่งจดหมายหาพวกนายทุนทุกคนเลยเพื่อเล่าเรื่องแต่ไม่มีผลตอบรับอะไรเกิดขึ้นมาผมตัดสินใจเงินก้อนสุดท้ายบินไปประเทศจีนเพื่อทำงานผมต่อผมยังทำงานในสเกจผมเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมยังเดินหน้าต่อผมเอาเงินก้อนสุดท้ายของผมเนี่ยตอนนั้นต้องไปโรงงานที่จีนเพื่อประกอบอุปกรณ์ผมเดินไปจุดประสงค์เพื่อไปประกอบอุปกรณ์ของผมแต่ระหว่างที่ผมไปประกอบอุปกรณ์ผมได้เจอด้วยความบังเอิญเจอกับเพื่อนเก่าและเล่าเพื่อนเก่าให้ผมฟังว่าเล่าเพื่อนเก่าของผมให้ฟังว่าผมกำลังทำอะไรและเขาเองก็แนะนำให้ผมรู้จักกับนายทุนท่านหนึ่งผมคุยกับนายทุน15นาทีเดี๋ยวนั้นผมได้เงินเลยนี่คือจุดเริ่มต้นและเราได้เงินตอนนั้นเลยทำให้จับจ่ายเป็นจับจ่ายแบบวันนี้ก็ผมเลยบอกว่าจริงๆถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยชอบคิดว่าการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมาคุณต้องมีเท่านั้นคุณต้องมีเท่านี้คุณต้องทำนั่นทำนี่ซึ่งผมคอยบอกทีมงานผมตลอดเวลานะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเท่าไหร่หรือคุณมีมากเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำเท่าไหร่กับสิ่งที่คุณมีคือนึกออกใช่ไหมผมมี 200,000 หรือผมมี2คนหรือผมมีความรู้เท่านี้ผมก็ทำให้มากที่สุดกับเท่าที่ผมทำได้แล้วผมก็ยังทำต่อและเดี๋ยวมันมาคือถ้าเราเชื่อมันและนี่คือสิ่งที่จับจ่ายพิสูจน์ให้ดูเลยว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราแล้วนั่นคือรอบแรกที่เราได้ทุนมาทำให้เราเป็น product ที่ค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์ออกตลาดได้1เดือนรายได้1ล้านบาทใช่ไหมครับและหลังจากไอ้นั่นเกิดขึ้นหลังจากสิ่งที่ยอดขายพวกนี้เกิดขึ้นเดือนนี้เองเราก็ได้เพิ่มทุนอีกก้อนใหญ่กว่าเดิมอีกก็เราก็เดินต่อไปแบบนี้ซึ่งผมก็เลยที่บอกไปข้างต้นนะว่าเราก็วางแผนว่าปีหน้าเราจะมีอะไรใหม่ๆออกขึ้นมาให้ไม่ใช่เฉพาะแค่โรงเรียนละแต่จะเป็นจุดอื่นๆแบบนี้ขอเก็บไว้นิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องที่ต่อไปในปีหน้าเนี่ยครับค่ะอย่างที่บอกว่าเงินทุนก้อนที่2ที่เราเพิ่งไประดมมานั้นเนี่ยเราได้มองหาเป็นแหล่งเงินทุนที่ไหนอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะให้เหมาะกับจับจ่ายคือใจผมเองเนี่ยก็อยากจะมองหาเงินทุนในประเทศไทยนะครับแต่เงินทุนในประเทศไทยแล้วเข้ามาค่อนข้างช้าแล้วผมเป็นคนทำงานค่อนข้างจะเร็วเงินทุนผมก็ยังเป็นมาจากประเทศจีนผมก็หวังว่าปีหน้าเป็นต้นไปหลังจากที่จับจ่ายเริ่มโตขึ้นคอนเซ็ปต์โตขึ้น เราน่าจะมี strategic partner ที่เป็นชาวไทยหรือบริษัทใหญ่ๆซึ่งตอนนี้จับจ่ายกำลังทำการคุยกับหลายบริษัทมากนะครับก็หวังว่าปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยดีเราน่าจะเริ่มจบเพราะเราเพิ่งเปิดตัวเดือนกันยานี่เองครับพอปีหน้าเป็นต้นไปก็น่าจะเห็นอะไรดีๆมากขึ้นอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดถามถึงตัวจับจ่ายเองนี่คือไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะจากวิชาเราละ uh-huh. เรายังอยู่ 1% ของวิชาเราทั้งหมดเลยอาจจะไม่ถึง 1% ด้วยเพราะฉะนั้นจับจ่ายเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆในความคิดผมคิดว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราน่าจะเป็นบางอย่างที่สร้างผลกระทบให้ได้นะแต่วันนี้เรายังเป็นเล็กๆเรายังเป็นสเตจแรกๆที่ทำการทดลองที่ออกสู่ตลาดที่ educate market นะครับเหมือนกับว่ายังเป็น trial อยู่ยังเป็นช่วง trial ยังเป็นช่วงเริ่มต้นใช่ไหมแต่ว่ามันเริ่มมีความหวังแสงไฟมันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับค่ะผลตอบรับจากการที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆโรงเรียนนะคะได้ลองเอาจับจ่ายไปติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานเป็นอย่างไรบ้างสำหรับนักเรียนไม่ค่อยมีปัญหานะโอเคเพราะว่าเขาเป็น early adopter เขาเป็นเหมือนกับกลุ่มรุ่นใหม่เขาเกิดมายุคนี้กับแท็บเล็ตกับอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาคุ้นเคยกับอะไรก็ได้ที่เราให้สิ่งใหม่ๆเข้าไปเราเจอปัญหาบางส่วนที่อาจจะเป็นครูที่มีอายุหน่อยเขาก็อาจจะแบบฉันเคยชินกับฉันแบบเนี้ยถ้าฉันจะต้องมาทำอันใหม่ก็อาจจะต้องเป็นสิ่งนึงที่เราเจออุปสรรคแต่มันก็ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้นะเราก็เข้าไปทุกโรงเรียนทุกไซต์งานที่เราไปตอนนี้เราพยายามไปเองโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยไปทุกที่เจอครูทุกคนที่มีปัญหาแล้วก็คุยกับเขาดีๆซึ่งเขาก็พร้อมที่จะลองอะไรแบบตอนนี้หลังลองแล้วก็ยังไม่มีใครบอกฉันไม่เอาละยังไม่มีนะครับผมแสดงว่าตอนนี้คือคนที่ทดลองไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจับจ่ายนั้นเนี่ยใช้แล้วได้ผลจริงเห็นผลในการที่จะใช้งานตัวนี้นะคะผู้ปกครองเองจริงๆขอโทษนะไอตัว notification อะไรที่เรามีพวกเนี่ยผู้ปกครองแฮปปี้มากนั่นเป็นตัวที่แบบเขาว้าวไอ้ว้าวนั่นคือแบบเฮ้ยลูกเขาทำอะไรกินข้าวออกโรงเรียนหรือเติมเงินหรืออะไรแบบนี้ตุ้มยิง notification ทันทีถึงคู่มือถือผู้ปกครองอะไรแบบนี้ซึ่งเขาว้าวกับฟีเจอร์พวกนี้มากนะครับอันนี้ยังอยู่แค่ในโรงเรียนนะผมเชื่อว่าถ้าเราออกโรงเรียนแล้วน่าจะมีอะไรที่
น่าตื่นเต้นน่าจะว้าวกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เข้ามาช่วยเติมเต็มนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในส่วนของโรงเรียนที่เป็นสเตจเริ่มต้นเท่านั้นแต่เดี๋ยวต่อไปคิดว่าน่าจะเข้ามามีบทบาทกับอีกหลายๆช่องทางหลายๆบุคคลเลยทีเดียวตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงความเป็นมาของจับจ่ายไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มจากแพชชั่นแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจล้วนๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะประสบปัญหามากมายแต่ยังไงก็ไม่ย่อท้อนั่นเองเนาะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปค่ะเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งานของจับจ่ายบ้างนะคะฟังคอนเซ็ปต์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยการใช้งานจะยากง่ายแค่ไหนครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ ICU New Talk แล้วค่ะต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ